พอได้ตัวนี้มาแล้วนะครับคำนวณค่า Triple integral ได้เลยนะครับ Tri p l e integral ของเรานะครับตัวนี้เนี่ยเป็น t r i p l e integral ของฟังก์ชัน z นะครับบนบริเวณ g นะจากทฤษฎีบทตะกี้นะครับเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับอินทิกรัลซ้ำเห็นไหมจะมีค่าเท่ากับ integral sum, bem, อิน, ims, ทบนทิกรัลซ้ำนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับ โดยขอบเขตของการอินทิเกรตเทียบกับตัวแปรแซทนี้นะครับขอ,อบเขตล่างก็คือ,อ,อ,อฟังก์ชันที่อยู่ด้านล่างของบริเวณ g บังเอิญว่าฟังก์ชันที่อยู่ด้านล่างของบริเวณ g เนี่ยตรงเนี้ยคือระนาบ z เท่ากับ0ย์บดีนะครับดังนั้นขอบเขตล่างเลยมีค่าเป็น z เท่ากับ0นนะครับขอบเขตบนนะครับคือฟังก์ชันที่อยู่ด้านบนของบริเวณ g นะ ไอตัวที่อยู่ด้านบนของบริเวณ g คือฟังก์ชันนี้นะครับดังนั้นขอบเขตบนจึงเป็น Z เท่ากับรูทหนลบ y กํลังสองนั่นเองนะครับอ่าขอบเขตบนเนาะเป็นรูทหนึลบ y กํลังสองนะครับส่วน double integral ตรงนี้นะครับคือ double integral บน projection นี่ก็คือตัวที่ผมแรงเงาตรงนี้นะครับสำหรับรูปนี้ projection ที่ได้นะครับจะมีหน้าตา ใน2มิติเป็นแบบนี้นะครับก็คือในแกน x แกน y แบบนี้ projection เนาะทบทวนนิดนึงนะครับมันคือภาพฉายนะจากการฉายโดยการสมมุติว่าถ้าข้างบนถ้าข้างบนมีไฟฉายอยู่และเราฉายไอบริเวณทรงตัน g ลงมาในระนาบ xy มันจะได้รูปอะไรนะครับบังเอิญว่าสำหรับข้อนี้พอฉายลงมาแล้วจะได้รูปสามเหลี่ยม บนระนาบ x y พอดีนะครับโดยสามเหลี่ยมนี้อาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นเส้นตรงที่ตัดกันนะครับพอตัดกันปุ๊บก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมพอดีนะครับและ projection ของเราก็จะอยู่ในสามเหลี่ยมนี้ตัวนี้เกิดจากเส้นตรงสองเส้นตัดกันนะครับโดยเส้นนี้มีสมการเป็น y เท่ากับ x นะครับมาจากมาจากเส้นนี้ น่มาจากเส้นนี้นะครับจริงๆแล้วเส้นนี้เกิดจากการแทนค่า z ทเท่ากับ0ลงในสมการ y เท่ากับ x ไหมแต่บางเอิญว่าในสมการเนี่ยมันไม่มี z ให้แทนนะดังนั้นเราก็จะได้เส้นนี้เป็นสมการ y เท่ากับ x ไปเลยนะครับส่วนเส้นนี้นะครับส่วนเส้นนี้เกิดจากการแทนสมการของพื้นผิวนี้ด้วย z ซเท่ากับ0ูนย์ เห็นไ,ไหเพราะส่วนนี้มันคือส่วนของเส้นโค้งนี้บนระนาบ z เท่ากับ0นะครับดังนั้นถ้าหยิบสมการนี้มาอ่าอันนี้ในกระดาษโทษหมดเลยเนาะพวกนี้ในกระดาษโทษหมดเลยนะครับในกระดาษโทษหมดเลยอ่าในกระดาษโทษนะครับถ้าเราหยิบหยิบสมการนี้มานะครับในตัว z เท่ากับรูทหนึ่งลบ y กําลังสองแล้วแทน z เป็นศนย์ใช่ไหมเราก็จะได้ศูนย์ เท่ากับรูทหนึ่งลบ y กำลังสองนะครับดังนั้นก็จะได้0ูนย์เท่ากับ1ลบ y กำลังสองดังนั้นจะได้ y กำลังสองเท่ากับ1ดังนั้นจะได้ y เท่ากับบวกลบ1นะครับแต่ที่นี้นะครับเนื่องจากไอตัวนี้ไอตัวนี้มันอยู่มันอยู่ในบริเวณที่ y เป็นบวกเห็นไหมเพราะว่ามันอยู่ซีกนี้ถ้า y เป็นลบมันจะอยู่ซีกนี้ เส้นนี้บังเอิญอยู่ในส่วนที่ y เป็นบวกดังนั้นสมการของเส้นนี้ก็ควรจะเป็น y เท่ากับ1นะครับอ่าเห็นไหมดังนั้นเราก็จะได้เส้นตรงตรงนี้นะครับมีสมการเป็น y เท่ากับ1ส่วนเส้นตรง y เท่ากับลบ1มันจะมาอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกันเนาะไม่เกี่ยวกันเราไม่ได้คำนวณไม่ได้คำนวณตัวนั้นนะครับดังนั้นก็หยิบมาแค่ตัวเดียวนะครับหยิบมาแค่ตัวเดียว